ไม่ต้องแปลกใจว่ามันส่วนกระแสะหรือเปล่านะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยจะก,ก่อนหน้านี้ฐานสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0,000ืนบาทร,บรอบล่าสุดพอเกิดโควิดไม่น่าเชื่อนะคะเงินเดือนเด็กจบใหม่พุ่งไปถึง6 0 0 0 0บาทอ่ะแต่ไม่ใช่ทุกอาชีพนะมันจะ<อ>ต้องเป็นอาชีพที่เขามีดีมานความต้องการแล้วก็ใช้ทักษะสูงมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็น,นการสารวจโดยอเดโกประเทศไทย น,นี่เป็นบริษัทเอเจนซี่จัดหางานระดับโลกเลยนะครับเขาไปสำรวจบรรดาลูกค้านะฮะที่ตอนนี้ก็มีการจ้างงานแหละปรากฏว่าสายไอทมานำโด่งเลยนะครับหลายคนบอกว่าฉันไปเรียนใหม่ได้ไหม ไม่ทันแล้วนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงๆถ้าเราจะมาไล่เรียงกันต้องบอกว่าอาชีพสายไอทีนขณะนี้มาแรงมากนะคะเป็นความต้องการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิตอลจริงๆนะคะถ้าเรามาดูกันนะคะอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดสําหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้นะคะก็ได้แก่นี่เลยนะคะ ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะหรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะคะเงินเดือนนะคะเริ่มต้น20 0 0 0บาทสูงสุดนะคะไปแตะที่60,000บาทนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องย้ำแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับทักษะประสบการณ์ของเด็กจบใหม่ด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสูงส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วได้เงินเดือนขนาดนี้ มักจะเป็นเด็กที่ระหว่างเรียนเนี่ยเขาทำงานบ้างทํางานฟรีแลนซ์บ้างก็คือง่ายๆเขามีทักษะการทํางานเขามีประสบการณ์ที่สําคัญเขาสามารถเขียนโปรแกรมเฉพาะทางได้นะคะหรือมีความชนานาญในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษานะคะแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษ,าษาได้ด้วยถึงจะได้เงินเดือนขึ้นไปแตะถึง6 0,000บาทนะไม่ใช่ทุกคนนะ ครับอ่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์คือสกิลเขาต้องเยอะมากแล้วสกิลเขาต้องสูงกว่าคนทั่วไปอ่ะใช่นะครับอ่ารองลงมาอาชีพนี้ผมว่าอนาคตไปได้อีกไกลเลยนะครับคือ data scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับรวมไปถึง data engineer ด้วยหรือว่าวิศวกรข้อมูลเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมดเลยใครที่มีข้อมูลในครอบครองแล้ววิเคราะห์ได้และแปลเปลี่ยนให้เป็นกลยุทธ์ได้คนนั้นคือผู้ชนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือ data Scient Software เเเเเนนนนน่แรรบงงิิิิดดืืออมมต้3 0,000จาก <C han> แต่ราคาสูงสุดนะครับเงินเดือนสูงสุดคือ5 0 0 0 0บาทแต่ถ้าว่าเก่งมากเทพมากอาจจะได้มากกว่านั้นนะ <S <S 2> <S 2> ใช่มีโอกาสที่จะสูงแต่ว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่เขาหามามันมีบางส่วนที่แบบเก่งแบบเก่งมากนะคะก็ <ừ. S 1> ปรับไปตรงนั้นด้วยส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะคะโปรแกรมเมอร์ก็เป็นอาชีพเรียกได้ว่ายังอยู่ในกลุ่มของ IT แล้วก็เป็นอาชีพที่ยังฮอตฮิตอยู่นะคะเงินเดือนเริ่มต้นก็จาก3า0 0 0บาทนี่สำหรับเด็กจบใหม่นะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปถึงประมาณ4 0 0 0 0บาทนี่เป็นอัตราเฉลี่ยะคะ่ะ ส่วนถัดมานะครับคือ IT App l ปพ a t i o n Support นะครับก็เป็นฝ่ายสนับสนุสน,นด้านไ t นี่แหละครับเริ่มต้นคือ25,000บาทสูงที่สุดคือ4 0 0 0 0บาททุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IT ก็มีส่วนที่สำคัญของทุกบริษัทนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของงาน IT นี่แหละเขาต้องการความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนจึงดีไปด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าคนไหนเนี่ยเก่งเฉพาะทางหรือหรือมีสิทธิ์ที่จะทำไรายได้บอกแตะไปถึงหลักแสนด้วยนะตำแหน่งเรียกได้ว่าเงินเดือนขนาดนี้ก็เงินเเเเดืืออนนหหมผู้บริาาลย ว่าการสรรํารวจฐานข้อมูลของอเดโก้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีอยู่หลายอาชีพเฉพาะทางที่มีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงมากเลยและหลายอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีประสบการณ์นะคะทะลุหลักแสนแบบสบายๆเลยอะ่ะแต่มันเป็นเฉพาะตัวนะคะไม่ใช่ว่าอาชีพนั้นได้ทุกคนนะอาชีพนั้นนะคะร้อยคนอาจจะได้สักหนึ่งคนมามดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นความหวังนะครับสำหรับคนไหนที่น้องคนไหนที่ขยันหน่อยนะครับทีมาดูทางด้านของเด็กจบใหม่นะครับที่บอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ย นะฮะตัวรายได้เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลายๆบริษัทก็ให้อยู่ที่ประมาณสัก1 2 0 0 0บาทไปจนถึง6,000 0บาทนะซึ่งตัวเลข6,000 0บาทตรงนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนก็คือขยับขึ้นมาจากเดิมสูงสุดคือ4,000 0บาทอันนี้เด็กจบใหม่ทั่วไปเลยนะครับใช่ค่ะถ้ามีประสบการณ์การทำงานนะคะระหว่าง1ปีถึง5ปีนะคะเริ่มต้นก็อยู่ที่15 0 0 0แล้วก็มีโอกาสทะลุไปถึง1 0 0 0 0 0บาททีเดียวค่ะ ถ้าประสบการณ์มากกว่า5ปีนะครับเริ่มต้นคือ1 8ึ0 0น 18, บาทและถ้าเก่งมากกายเป็น2 5 0 0 0 0บาทนะครับโอ้ยต้องเก่งสุดยอดอะ่ะครับต้องเขียนโปรแกรมอัจฉริยะมากๆแน่ๆเลยอะ่ะหรือทําอะไรขนาดนั้นนะคะหรือระดับผู้จัดการนะคะเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่35 0 0 0นนะคะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปจนถึง4,00 0 0บาทคะ่ะส่วนผู้บริหารระดับสูงก็คงจะเป็นความใฝ่ฝันของใครลหลายๆคนนะครับเริ่มต้นก็สตาร์ทไปที่1 0 0 0 0 0บาทนะครับสูงที่สุด5,000 0 0บาทนะครับเดือนหนึ่งได้5 0 0 0 0เลยเหรอค่ะ เพราะเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องคุมนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการเยอะความรับผิดชอบก็เยอะความรับผิดชอบเขาก็สูงด้วยนะคะต้องดูแลองค์กรแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีเดิมพันกับการสร้างรายได้อะเขาต้องมีแบบกําหนดเป้าหมายด้วยนะคะ KPI วัดว่าต้องทารายได้เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่เพราะนั้นมันแรงกดดันสูงบางคนนะเห็นผู้บริหารบางคนได้เงินเดือนสูงๆนะแต่บางทีเขาแบบไม่สามารถรับแรงกดดันยอนทิ้งเงินเดือนก็มีนะมันเครียดมากแล้วมันมีผลต่อชีวิตหลายคนที่บริหารจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ก็มีผลต่อการ บางคนยอมทิ้งอะะ<ช>่ะเจอหลายค,คนบอกโอ้โหมันไม่ไหวโอ้โหเ<ว><ว>งินเดือนเยอะขนาดนี้บอกมันไม่ไหวกวับความเครียดมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามาดูตลาดแรงงานของปีนี้นะคะปี2564นะคะคต้องบอกเลยนะคะความเปราะบางค่อนข้างสูงมากเพราะอะไรคะความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด -19 ที่สําคัญนะสถานการณ์คลี่คลายมันก็มีโอกาสกลับมาได้เราเห็นตัวอย่างในหลายๆประเทศหลายๆประเทศสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรเราก็ดูไว้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดกับบ้านเราแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดที่ถ้า เราดูแลบ้านเรากันดีๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งทําให้บรรดาผู้ประกอบการ,รต่างๆเนี่ยณนะขณะนี้ต้องบอกเลยอยู่ในสภาวะรัดเข็มขัดกันจริงๆนะคะชะลอการจ้างงานเพิ่มรวมไปถึงมีการปรับโครงสร้างองคอ์กรลดจํานวนพนักงานแล้วก็ที่สําคัญนะหลายองค์กรใช้วิธีจ้างพนักงานชั่วคราวตัดปัญหาลดภาระต้นทุนขององค์กรค่ะ อีกค่ายหนึ่งนะฮะคือท่านนั่นของ JobsDB ประเทศไทยก็เป็นบริษทัทจัดหางานชื่อดังเนี่ยนะครับก็รวบรวมข้อมูลการยื่นสมัครงานของน้องๆนักศษาจบใหม่น,มน,นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานเริ่มต้นเนี่ยนะฮะประสบการณ์อาจจะอยู่ประมาณสัก0ูถนถึง2ปีที่มีการยื่นใบสมัครผ่านแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับในรอบปีสอง3รที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีน้องๆเนีน่ยยื่นใบสมัครอยู่ที่ประมาณ4ล้านใบเพิ่มขึ้น1 8เเมื่อเทียบกับปี62นอครันอนนั้อยะมาณ3สองนะครับตอนบ โอ้ก็น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราลงเจาะลึกลงไปดูนะคะว่าใบสมัครที่ส่งกันเข้ามานะคะเขาสนใจนะคะอาชีพไหนมากที่สุดนะคะไปดู10อันดับแรกกันเลยนะคะ10อันดับแรกขึ้นบนหน้าจอนะขณะน,นี้แน่นอนนะคะอันดับแรกเป็นงานขายแล้วก็งานบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจนะคะส่วนอันดับ2ก็จะเป็นด้านแอดมินแล้วก็ด้าน HR หรือฝ่ายบุคคละคะ่ะ อันดับ3คือการตลาด P.R. ประชาสัมพันธ์แล้วก็ตามมาด้วยวิศวะก่อนครับอันดับ5เป็นขนส่งโลจิสติกนะคะและตามมาด้วยอันดับ6ด้านการบัญชีค่ะเบอร์7ซสื่อและโฆษณานะครับแล้วก็เบอร์8 e c อีคอมเมิร์ซอันนี้กําลังมาแรงครับใช่ค่ะส่วน9นะคะเป็นเรื่องของการจัดซื้อนะคะแล้วก็10เป็นเรื่องของการผลิตนั่นเองค่ะอืมครับ ส่วนถ้าเป็นในแง่ของ10ธุรกิจที่ต้องการแรงางานมากที่สุดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับที่1่ค้าส่งและค้าปลีกนะครับอันดับที่2ก็คือทางฝั่งของ IT นี่แหละฮะใช่ค่ะส่วนอันดับ3นะคะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยงนะคะและอันดับ4ตามมาด้วยธุรกิจการซื้อการขายและการจัดจําหน่ายต่างๆค่ะส่วนเบอร์5คือภาคการผลิตเบอร์6กนะฮะคือตัวแทนส่งออกแล้วก็นําเข้าครับ ใช่และอันดับ7ก็เป็นธุรกิจทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดด้วยส่วนอันดับ8ธุรกิจการเงินค่ะส่วนเบอร์9ครับพัฒนาอาสาหาริมทรัพย์แล้วก็เบอร์10ก็คือธุรกิจยานยนต์นะครับตอนนี้ยังคงต้องการแรงงานเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะฮะ,ะสมัครเข้าไปได้เราดูได้นะคะค,ความต้องการแรงงานนะคะเราลองมาแมทชิ่งกับตัวเรานะคะว่าใน10กลุ่มตรงนี้เป็นอย่างไรยังน้อยมันได้รู้กันแหละการจัดอันดับแบบนี้มันทําให้เรารู้ว่าคู่แข่งเป็นอย่างไร,รนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลลวว่่่่่่่าาาาาาาถ้้เเเเรรรรููกุมมททีีีงงนนนนนสใจยคแขะั ว่าอะไรเราจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เหนือคู่แข่งนะคะจะ up skill จะ re skill อะไรก็ได้นะคะไม่ว่าเด็กเก่าเด็กจบใบห,หรืออะไรต่างๆนะคะยุคนี้สําคัญมากนะคะต้องใช้เวลาว่างใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของแต่ละองค์กรใช่ครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคู่แข่งไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองนะยุคนี้เนะี่ยเราแข่งกับพวกระบบ <c oughs> อัตโนมันออตมิ a u t o เ a t i o n หุ่นยนต์ต่างๆฉนั้นสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมน้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ